สวัสดีคนรักรถชาวเรียวถามข่าวแมกกาซีนทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพาทุกท่านมาดูรถรุ่นใหม่ของค่าย Lamborghini กันเรียกได้ว่าเป็นค่ายที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเจ้านี้เป็นซุปเปอร์คาร์ที่ดังระดับโลกอยู่แล้วนะสำหรับ Lamborghini ตัวใหม่นี้นะครับผมจะชื่อว่า Rivelto ครับผมเป็นรถที่สืบทอดความสำเร็จเนี่ยต่อจาก Aventador ครับแล้วก็ยังเป็นรถรุ่นแรกที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดด้วยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าที่ส่วนใหญ่มันก็พวกซุปเปอร์คาร์เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเป็นไฮบริดนะใช่เมื่อก่อนใช่จนถึงทุกวันนี้นี่คือพอเห็นว่าเอ้ยมันเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วเพราะว่าไอ้ระบบไฮบริดเนี่ยมันช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาเสริมอีกมันก็ยิ่งทำให้แรงขึ้นไปอีกครับแล้วก็เวลาสตาร์ทออกตัวเนี่ยมันก็ทำให้แบบทำได้ดีเวลาตอนออกตัวช่วงแรกนะเพราะมันใช้มอเตอร์ไฟฟ้าใช่แล้วแล้วก็แชสซีเนี่ยยังเป็นโมโนคอควัสดุทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยส่วนชื่อของ Rivelto เนี่ยเป็นชื่อของกระทิงตัวหนึ่งพี่ครับเป็นกระทิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในวงการกีฬาสู้วัวกระทิงที่ประเทศสเปนครับผมเรียกได้ว่าไอ้เจ้าตัวนี้นี่บาทาดอเจอต้องคิดหนักแน่นอน ตัวรถนะครับผมออกแบบโดยมิเทียบอเกิร์ตด้วยนะครับผมสำหรับดีไซน์ภายนอกนะครับเรามาดูกันตรงนี้ก่อนเนาะครับไฟหน้าเนี่ยเป็น DRL ทรงตัว Y เหมือนรุ่น Sian แล้วก็รุ่น Terzo Millennio ครับผมจากเดิมเนี่ยที่ Lamborghini เนี่ยเคยทำแต่พวกไฟหน้าที่เป็นไฟแบบแบนเรียบไปกับกระโปรงเลยมันจะดูแบบแฟตๆหน่อยแบนๆไปใช่ซึ่งบางคนอาจจะชอบก็จริงแต่ว่าอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยอินกับทรงนี้เท่าไหร่นะแต่พอมีไฟลักษณะแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยเป็นทรงตัว Y ออกมาแล้วมันลึกบุ๋มลึกเข้าไปเนี่ยครับโอ้โหความคิดเปลี่ยนเลยนะมันมีมิติขึ้นเลยนะใช่ทำให้ผมเปลี่ยนความคิดได้อ่ะครับและซุ้มล้อหน้าเนี่ยก็มีครีบจัดเรียงอากาศด้วยพร้อมช่องดึงอากาศเข้าขนาดใหญ่ช่วยให้มีแอโรไดนามิกที่มากขึ้นแล้วก็ลักษณะเด่นของไฟท้ายเลยเนี่ยอันนี้อยากพูดถึงมากคือไฟท้ายจะเป็นรูปตัว Y แนวยาวระดับเดียวกันกับปลายท่อเลยคือท่อมันอยู่ตรงกลางใช่ป่ะครับแล้วไอ้ไฟท้ายเนี่ยมันจะอยู่ระนาบเดียวกันเลยโอ้โหเรียกได้ว่าเหมือนยานอวกาศเลยนะใช่ทรงหกเหลี่ยมคู่ด้วยครับปลายท่อครับแล้วก็ทำให้ด้านล่างเนี่ยมันใส่ดิฟฟิวเซอร์เนี่ยได้เต็มที่เพราะว่ามันเหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะส่วนมิติตัวรถเนี่ยความยาวอยู่ที่ 4,947 มิลลิเมตรกว้าง 2,033 มิลลิเมตรสูง 1,160 มิลลิเมตรและระยะฐานล้อ 2,779 มิลลิเมตรก็ใหญ่พอสมควรใหญ่ใหญ่ใหญ่ใช้ได้ครับส่วนเรื่องของสมรรถนะนี่เป็นเครื่อง V12 นะครับก็คือสำหรับเครื่อง V12 ของ Lamborghini เนี่ยมันมีมานานแล้วตั้งแต่ยุคที่เขาทำพวกก่อนรุ่นมิลล่าอีกนะครับสำหรับเครื่อง V12 ของ Lamborghini Rivelto เนี่ยจะมีขนาด 6.5 ลิตรซึ่งตัวโมเดลเนี่ยมันจะมีชื่อรุ่นโมเดลว่า L545 แล้วเป็นระบบรับอากาศแบบธรรมชาติไม่มีเทอร์โบครับน้ำหนักรวมเนี่ยเพียง218กิโลกรัมให้กำลัง825แรงม้าที่ 9,250 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดเนี่ย725นิวตันเมตรที่ 6,750 รอบต่อนาทีเรียกได้ว่าโอ้โหแรงมากแรงแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าเขายังให้มาถึง3ตัวเรียกได้ว่าให้มาแบบล้นๆเลยนะครับก็แบ่งเป็น Axial Flux Motor 2ตัวอยู่ที่เผาหน้าครับแล้วก็ Radial Flux Electric Motor 1ตัววางอยู่เหนือชุดเกียร์ Graziano Class คู่ AMT 8 Speed วางตามแนวขวางเหมือนมิลล่าเลยซึ่งรถมิลล่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปต่อไปเนาะครับผมแบตเตอรี่เนี่ยให้เป็นลิเธียมไอออนพลังงานสูงผสาน2ระบบให้กำลังถึง 1,015 แรงม้า 1,015 แรงม้านี่ถ้าเร่งจาก0ถึง100เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน3วินะครับ 2.5 กันถือว่าสุดยอดสุดๆเลยแล้วก็ท็อปสปีดเนี่ยก็ให้ถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยครับพี่เรียกได้ว่าแทบจะบินไปดวงจันทร์เลยนะบินไปดวงจันทร์กันเลยทีเดียวส่วนโครงสร้างแชสซีที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือแอโรไดนามิกของมันเนี่ยสร้างแรงกดในช่วงตอนหน้าเนี่ยได้ 33% แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 74% ครับแล้วตัวโมโนคอคตัวเนี้ยที่วัสดุเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยผลิตจากโรงงานที่แซนตากาตาโบโลเนียสฟังแล้วหิวเลยนะเป็นสปาเกตตี้ไปเลยใช่ไหมฮะ ท้ายเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอัลลอยซึ่งน้ำหนักอ่ะจะเบากว่าอเวนทาดอร์ถึง 10% ถือว่าเท่ามาได้เยอะพอสมควรนะเพราะว่าวัสดุได้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็เป็นเจ้าตัวอลูมิเนียมก็เลยลดน้ำหนักไปได้ดีกว่าตัวเก่าตั้ง 10% นะใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยความอึดของตัวแชสซีเนี่ย
ยังอึดต่อแรงบิดถึง 40,000 นิวตันเมตรต่อองศาด้วยซึ่งเพิ่มขึ้นจากอเวนทาดอร์ 25% และมีการกระจายน้ำหนักเนี่ยด้านหน้า 44 หลัง 56 ทำให้มันเข้าใกล้จุดศูนย์ถ่วงมากขึ้นกว่าเก่าครับถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยนะเพิ่มความทนทานเนี่ย 25% จากตัวเก่าที่เป็นไอตัวอเวนทาดอร์แล้วก็สมดุลเนี่ยค่อนข้างสมดุลทีเดียวเลยใช่แล้วก็ความยาวฐานล้อเนี่ยก็ปรับให้เหมาะสมด้วยมันเลยทำให้ยิ่งคล่องตัวส่วนระบบการสะเทือนเนี่ยเขาให้มาเป็นปีกนกคู่แบบกึ่งแอคทีฟแล้วก็เหล็กกันโครงเนี่ยแข็งขึ้น 11% ที่ด้านหน้าและ 50% ที่ด้านหลังอันนี้คือถ้าวัดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาไปเทียบกับอเวนทาดอร์ตัวท็อปเลยนะก็คืออเวนทาดอร์อัลติมาระบบเบรกและระบบระบายความร้อนเนี่ยก็ถูกออกแบบใหม่เป็นแบบ CCB Plus นะครับผมก็คือคาร์บอนเซรามิกเบรกจานเบรกหน้าเนี่ยจะมีขนาด410 × 38 มม.พร้อมคาลิเปอร์10สูบส่วนจานหลังจะมีขนาด390 × 32 มม.พร้อมคาลิเปอร์4สูบครับและล้ออะลอยเนี่ยให้มาใหญ่มากใหญ่จริงๆนะที่ผมเห็นเพราะว่าที่ดูจากรูปเนี่ยผมว่าน่าจะเกิน20ขึ้นไปนะต้องให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าล้ออ่ะมันจะมี2ขนาดให้เลือกก็คือหน้า20หลัง21กับหน้า21หลัง22ไอตัวที่ผมเห็นน่ะน่าจะเป็นตัวข้างหน้า21นิ้วข้างหลังอ่ะ22นิ้วเพราะว่าที่ผมดูนะมันใหญ่มากผมก็ว่างั้นนะครับมันก็แล้วแต่เลือกได้เลยส่วนยางที่ให้มาเนี่ยจะเป็นยางของค่าย Bridgestone นะครับผมซึ่งก็เป็นยางมาตรฐานรถทั่วไปอยู่แล้วเนาะครับ Bridgestone เขาให้ยางมาเป็นรุ่น Potenza Sport แบบ Run Flatความพิเศษของยางรันแฟลตเนี่ยก็คือสามารถวิ่งต่อได้ต่อให้จะโดนตามจนรั่วหมดก็ตามเรียกได้ว่าช่วงล่างที่ให้มาเนี่ยมันดุจริงๆมันเหมาะสมแล้วแหละกับไอ้เจ้ากระทิงดุตัวนี้อึดมากครับใช่อึดแล้วก็ดีไซน์ภายในเนี่ยพื้นที่ภายในอ่ะใหญ่ขึ้นถ้าเทียบกับ Aventador Altima นะนี่ก็คือสรุปข้อมูลคร่าวๆนะครับของ Lamborghini Reveto ที่อาจจะไม่คร่าวๆเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราค่อนข้างจะเจาะลึกน่าดูเลยครับคือมันเจาะลึกมาตั้งแต่ชื่อแล้วอ่ะยันคนออกแบบใช่เจ้ากระทิงตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับ Lamborghini Reveto ราคาในต่างประเทศตีเป็นเงินไทยจะได้ราวๆ47 ล้านท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับผมกับ Lamborghini Reveto ที่เปิดตัวในเมืองไทยวันนี้ที่เราอัดกันอยู่นี่25 กรกฎาคมครับผมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ